ปัจจุบันเราคงปฏิเสธกันไม่ได้ว่ามนุษย์ได้เสพติดความสะดวกสบายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือโทรทัศน์เครื่องปรับอากาศและตู้เย็นแต่สิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้ล้วนแล้วแต่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นตัวหล่อเลี้ยงทั้งสิ้นถ้าวันหนึ่งพลังงานไฟฟ้าที่หล่อเลี้ยงอุปกรณ์เหล่านี้ได้หมดไปจะเกิดอะไรขึ้นประเทศไทยจึงได้มอบหมายหน้าที่อันยิ่งใหญ่ให้กับองค์กรรัฐวิสาหกิจขนาดใหญ่อย่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ให้ดูความเรียบร้อยในการให้บริการไฟฟ้าแก่ประชาชนทั่วประเทศยกเว้น3จังหวัดได้แก่กรุงเทพมหานครสมุทรปราการและนนทบุรีจากหน้าที่อันยิ่งใหญ่นี้ทำให้ PEA ต้องพัฒนาการบริการอย่างต่อเนื่องรักษามาตรฐานการบริการให้อยู่ในระดับชั้นนำเพื่อความสุขของประชาชนชาวไทยในการใช้บริการไฟฟ้าจึงเกิดเป็นโครงการต่างๆมากมายเพื่อประชาชนอาทิ One Touch Service ที่ให้ประชาชนสามารถยื่นคำร้องขอใช้ไฟฟ้าภายใน15นาทีและเข้าไปติดตั้งได้ภายใน24ชั่วโมงโครงการ PEA Smart Grid หรือหน่วยย่อยของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ในจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อความสะดวกสบายในการใช้บริการของประชาชนชาวเมืองคอนจึงได้ตั้งหน่วยบริการย่อยไว้ที่หมู่บ้านเมืองทองทำให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการและชำระค่าไฟฟ้าโดยไม่ต้องเดินทางไปสู่ PEA ประจำจังหวัดครับในส่วนของ PEA นะครับก็จะมีการนำกระบวนการที่การบริการให้รวดเร็วนะครับเช่น One Touch Service ซึ่งก่อนหน้านี้กรณีที่ลูกค้ามาขอใช้ไฟเนี่ยต้องอาจจะต้องใช้เวลาหลายวันซึ่งท่านผู้ว่าการได้มีแนวความคิดแล้วก็ให้มาปฏิบัติคือนำวันทัศน์เซอร์วิสคือเป็นการบริการเพียงครั้งเดียวเสร็จสรรพคือมีการยื่นคำร้องขอแล้วก็สามารถชำระเงินได้ภายในเวลา15นาทีนะครับและเมื่อรับชำระเงินเสร็จแล้วการไฟฟ้าก็จะนำมิเตอร์ไปติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน24ชั่วโมงนะครับนอกจากการพัฒนาการบริการแล้ว PEA ยังใส่ใจประชาชนโดยจัดทำโครงการ CSR ต่างๆมากมายสำหรับชุมชนต่างๆในจังหวัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้พลังงานไฟฟ้าและสอดแทรกความรู้ต่างๆในการประหยัดไฟซึ่ง PEA พร้อมที่จะทำอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อประชาชนชาวไทยทุกคนครับในส่วนของ PEA นครศรีธรรมราชนะครับก็มีโครงการ PEA จิตอาสาขึ้นซึ่งได้ดำเนินการไปโดยการขอความร่วมมือจากลูกค้าที่ใช้ไฟของกกพ.นะครับของ PEA ให้ช่วยกันช่วยสอดส่องดูแลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าซึ่งอาจจะชำรุดซึ่งพนักงานไฟฟ้าเองอาจจะดูแลเข้าไปไม่ทั่วถึงก็ให้ช่วยดูแลแล้วก็แจ้งรายละเอียดให้เราทราบเพื่อเราจะได้ดำเนินการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เพื่อไม่ให้เกิดไฟฟ้ากระแสไฟฟ้าขัดข้องและทำให้ผู้ใช้ไฟได้รับความเดือดร้อนครับครับ1129ก็เป็นอีกบริการหนึ่งของ PEA ซึ่งบริการลูกค้าได้เพื่อให้รวดเร็วทันใจเช่นนะครับมีหลายๆด้านเช่นการรับคำร้องขอใช้ไฟการติดต่อสอบถามอะไรต่างๆรายละเอียดต่างๆนะครับเรื่องไฟฟ้าขัดข้องแล้วก็เรื่องร้องเรียนอะไรต่างๆสามารถแจ้งไปที่คอนเซ็นเตอร์1129ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับโดยในปัจจุบัน PEA ก็ได้ผุดอีกหนึ่งโครงการสร้างความสุขความสามัคคีให้คนในชาติโดยการสนับสนุนมหกรรมคอนเสิร์ตเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปร่วมกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติและสถานีเวทีไทยยกขบวนทัพศิลปินลูกทุ่งทั่วฟ้าเมืองไทยมามอบความสุขพร้อมสอดแทรกความสามัคคีให้กับประชาชนเมืองคอนเพื่อเดินหน้าประเทศไทยไปสู่วันที่ดีข้างหน้าครับในส่วนของการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้นะครับทาง PEA นครศรีธรรมราชก็ได้ให้ความร่วมมือกับโครงการนี้โดยการนำเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด300กิโลวัตต์จำนวน2เครื่องนะครับไปสนับสนุนจ่ายกระแสไฟฟ้ารวมทั้งจัดพนักงานและลูกจ้างเข้าไปร่วมดำเนินการในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าให้กับบริเวณที่จะจัดงานนะครับทั้งหมดนี้คือความมุ่งมั่นของ PEA ที่ต้องการจะสร้างความสุขให้กับประชาชนและนำความสุขเหล่านั้นเปลี่ยนเป็นพลังในการผลักดันประเทศไปสู่ความเจริญข้างหน้าก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องในพื้นที่ภาคใต้นะครับในจังหวัดใกล้เคียงจังหวัดตรังนะครับและพี่น้องชาวจังหวัดตรังก็ขอให้ไปร่วมกิจกรรมโครงการนี้นะครับซึ่งเป็นโครงการที่ดีแล้วก็ทางเพื่อจะได้เกิดให้เกิดความสามัคคีในพี่น้องประชาชนนะครับก็เป็นโครงการที่ดีก็ขอเชิญชวนครับ
วกเราพร้อมแล้วที่จะเดินหน้าประเทศไทยร่วมใจปฏิรูปไปสู่ความเจริญความสุขความสามัคคีที่ยั่งยืน PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิต